ูดถึงเศรษฐกิจฐานรากนะคะถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็อาจจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใหญ่ได้ด้วยแม้เศรษฐกิจภาคใหญ่ตอนนี้มันไม่ได้ดูดีนักหรือว่าเรียกว่าแย่นะคะแต่ว่าเราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าเศรษฐกิจฐานรากหรือว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่มีอะไรดีที่จะบอกต่อแล้วก็พัฒนาในพื้นที่เพื่อที่จะให้เป็นสินค้าหรือว่าอะไรต่างๆที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้บ้างนะคะวันนี้เรามีโอกาสได้คุยกับส.ส.ของพรรคเพื่อไทยค่ะส.ส.สกลนครนะคะคุณสกุณาสาระนันท์ค่ะนั่งอยู่ในสตูกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่นกเนาะพี่นกค่ะครับผมเกริ่นไปเรื่องเศรษฐกิจฐานรากค่ะในพื้นที่เป็นส.ส.สกลนครอย่างเงี้ยค่ะเศรษฐกิจฐานรากถ้าพูดถึงเศรษฐกิจฐานรากแล้วภาพรวมมันคือยังไงของสกลนครมันคือยังไงคะค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจฐานรากนะคะหลายคนอาจจะมองแค่ว่าเป็นเกษตรกรหรืออะไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับฐานรากจริงๆนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงวิสาหกิจอาจจะหมายถึงพ่อค้าแม่ค้าในตลาดอย่างเงี้ยนะคะหรือรวมถึงกระทั่ง SME รายเล็กรายน้อยนะคะซึ่งระบบนี้นะคะเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ของประเทศเรานะคะถ้าเกิดว่าเราทำให้ระบบนี้เข้มแข็งมันก็จะส่งผลกระทบไปในทางที่จะทำให้สังคมดีนะคะมีวัฒนธรรมที่ดีนะคะรวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเราก็จะดีในทางตรงข้ามนะคะถ้าเศรษฐกิจฐานรากนี่มันไม่เข้มแข็งนะคะก็ส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจรวมถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกิดปัญหาในระดับประเทศเป็นแบบนั้นแล้วสถานการณ์ตอนนี้ในสกลนครเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมคะสกลนครเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจมาโดยตลอดนะคะสกลนครเนี่ยจัดเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวในอันดับต้นๆเลยนะคะต่ำในอันดับต้นๆนั่นก็คือว่าง่ายก็คือยากจนนะคะโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของพี่นกอำเภอวานอนอำเภอบ้านม่วงเนี่ยก็ยังเป็นเขตที่มีรายได้ต่ำที่สุดในจังหวัดสกลนครอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพูดถึงเรื่องปัญหาเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยก็คือปัญหาในพื้นที่เราจริงๆอะค่ะส่วนมากทำอาชีพอะไรกันครับอาชีพหลักของเราคืออาชีพการเกษตรการเกษตรค่ะเรามีอุตสาหกรรมน้อยมากการเกษตรใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการทำนาทำนาอยู่นะคะค่ะก็ยังมีก็จะมีพืชอื่นๆบ้างเหมือนอีสานทั่วๆไปก็จะมีมันอ้อยนะคะแล้วก็มียางอยู่บ้างแต่ทุกอย่างราคามันก็ตกอะค่ะตกแล้วค่ะแล้วก็สถานการณ์ที่เดย์เข้าใจว่ามันมีปัญหาเรื่องเหมืองแร่โพแทสด้วยนะคะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะพี่นกจริงๆตัวเหมืองแร่โพแทสนะคะสถานะของปัญหาของเราเนี่ยมันยังไม่มีการลงไปทำนะคะเพียงแต่ว่าในยุคที่คสช.เข้ามานะคะเขามีการอนุมัติให้ไปขุดเจาะสำรวจหรือเรียกว่าให้ประธานบัตรให้อาชญาบัตรใช่ทีนี้ก็ในยุคนั้นนะคะด้วยความที่การสื่อสารระหว่างรัฐกับภาคประชาชนเนี่ยมันมีปัญหานะคะมันก็เลยทำให้เกิดการต่อต้านขึ้นมาประชาชนไม่ยอมรับปัญหามันเกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับรัฐแล้วก็กับบริษัทค่ะแต่วันนี้นะคะมันก็ชะลอไปหนึ่งในปัจจัยนั่นก็คือว่าการที่การเมืองมันมีตัวแทนนะคะ อย่างตัวพี่นกเนี่ยเข้าไปในฐานะส.ส.ในฐานะส.ส.เราเองก็เข้าไปเป็นตัวแทนชาวบ้านเข้าไปอยู่ในกรรมธิการเหมืองแร่นะคะแล้วก็พากรรมธิการนี้ลงไปในพื้นที่ก็แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่ายังแก้ได้ไม่ถาวร นะคะก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ปัญหานี้จะขึ้นมาใหม่เพราะว่าพื้นที่สกลนครเราถูกบรรจุไว้ในแผนแม่บทอะค่ะว่าเป็นพื้นที่ของทรัพยากรแร่ค่ะดังนั้นมันก็อาจจะกลับมาได้ทุกเมื่อแหละใช่ใช่ค่ะใช่ไหมแล้วทีนี้ไอ้พวกกระบวนการต่างๆของรัฐในกรณีเรื่องของเหมืองเนี่ยอันนี้มันมีปัญหาด้วยหรือเปล่ามันเลยทำให้ประชาชนไม่ยอมรับเช่นไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังไม่ดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพประชาชนอะไรอย่างนี้ไหมค่ะด้วยกฎระเบียบนะคะด้วยข้อกฎหมายด้วยขั้นตอนต่างๆนี่ค่อนข้างจะปลอดภัยสำหรับประชาชนแต่ในทางปฏิบัตินะคะมันทำให้ประชาชนนี่กังวลนะคะโดยเฉพาะในบริบทที่บ้านเมืองไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนี่ยิ่งหนักเลยนะคะนั่นคือปัญหาเพราะว่าเราเรียกว่าในยุคคสช.เนี่ยมันทำให้บริษัทที่ได้รับการสัมปทานเข้ามาเนี่ย
มีอาการเรียกว่าย่ามใจอะค่ะค่ะก็ไม่ระมัดระวังในการสื่อสารกับประชาชนเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งตามมาค่ะการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่อันนี้ตอนนี้เขาเป็นยังไงคะการใช้ชีวิตตอนนี้นะคะเนื่องจากว่ามันยังไม่มีการเข้าไปทำเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วการที่วันนี้เนี่ยมันไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะในการที่จะเข้าไปขุดเจาะมันก็เลยทำให้เรื่องนี้ค่อนข้างจะผ่อนคลายแต่ยังไงก็ตามนะคะผลพวงจากไอ้เหมืองแร่เนี่ยการที่มีการขัดแย้งนี่มันทำให้ชาวบ้านตื่นตัวนะคะตื่นตัวที่อยากจะหาเรียกว่าสร้างมูลค่าในพื้นที่ของตัวเองนะคะอย่างเช่นในส่วนตัวของพี่นกเองนะคะก็เป็นคนในพื้นที่ก็ไม่เห็นด้วยกับการทำเหมืองนะคะเราไม่เห็นด้วยดังนั้นเราก็หาทางนะคะจะลองหาคิดว่าถ้าเราไม่อยากให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาขุดเจาะเหมืองนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็เห็นตัวอย่างจากพื้นที่อื่นนะคะว่าการทำเหมืองเนี่ยมันมักจะเอาทรัพยากรแล้วไปสร้างประโยชน์ในพื้นที่อื่น คนในพื้นที่ไม่ค่อยได้รับประโยชน์นะคะเราก็เห็นตรงนั้นนะคะเราก็เลยไม่พยายามที่จะหาอย่างอื่นมาทดแทนค่ะเป็นคนพยายามที่จะแก้ปัญหามาหลายปีแล้วเหมือนกันใช่ดังนั้นน่ะจะเห็นว่าในสภาพี่นกก็จะพูดถึงเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนะคะว่าสกลนครเรามีจุดเด่นด้านนี้นะคะก็จะพยายามที่จะทำเรื่องหนึ่งเรื่องเด่นใช่ไหมพูดถึงสกลเรื่องคราวทราบว่าสนใจมากเลยเพราะว่าได้มีโอกาสเห็นคลิปของพรรคเพื่อไทยด้วยที่ทำเป็นเรื่องเป็นคลิปสั้นเกี่ยวกับเรื่องครามสกลที่พี่นกพยายามผลักดันอยู่ซึ่งก็ได้ฟังเพราะว่ามีพี่นกเนี่ยผลักดันตั้งแต่ขั้นตอนที่1ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยพี่นกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าครามสกลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจนเป็นสกลนครโมเดลเนี่ยอ๋อค่ะก็อาจจะยาวจะพยายามกระชับนะคะก็คือว่าเรื่องการทำผ้าย้อมครามเนี่ยเกิดขึ้นจากตอนนั้นเริ่มตั้งแต่พี่นกเองยังไม่ได้มาเป็นนักการเมืองนะคะยังไม่ได้เป็นส.ส.ตอนนั้นช่วยคุณพ่อคุณพ่อให้ดูแลในเรื่องการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านก็คือตามนโยบายของพรรคก็คือเราสนับสนุนตั้งแต่ไทยรักไทยก็คือในเรื่องโอท็อปค่ะอันนั้นเองทำให้ได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปทำความรู้จักเรื่องครามนะคะตอนแรกเลยก็คิดแต่ว่าจะมาช่วยในการขายนะคะเอามาขยายผลในเรื่องการขายพอลงเข้าไปดูจริงๆอ่ะปรากฏว่ามันต้องไปช่วยชาวบ้านตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยต้นน้ำที่ว่านี่คือตั้งแต่การปลูกเลยปลูกค่ะคุณเดียพี่นกขออนุญาตเล่าเรื่องครามปูพื้นนิดนึงนะคะครามเนี่ยเป็นสีย้อมนะคะสีน้ำเงินโทนสีน้ำเงินตั้งแต่อ่อนถึงเข้มเลยนะคะที่ได้จากต้นครามนะคะใช่ยังจะรู้กันในนามว่าอินดิโก้แต่ถ้ามาจากต้นครามนี่มันเป็นเนเชอรัลอินดิโก้ก็คือมาจากธรรมชาตินะคะซึ่งปัจจุบันนี้มันมีครามที่เข้าสังเคราะห์มาก็มีนะคะแต่ครามที่จังหวัดสกลนครเนี่ยเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาตินะคะแล้วที่สำคัญคือสวยนะค่ะแล้วที่สำคัญมันสีไม่ตกค่ะมันสีไม่ตกหลายคนก็จะคิดถึงครามแล้วก็จะกังวลว่าเอ๊ะมันสีตกหรือเปล่าแต่พี่นกขอเรียนอย่างนี้นะคะถ้าเป็นครามจากธรรมชาติแล้วย้อมด้วยวิธีที่ถูกต้องมันจะไม่มีทางที่จะไปตกไปโดนอันอื่นเลยครามนี่มีพันธุ์ต่างๆไหมคะพี่นกหรือว่ามันมีแค่พันธุ์เดียวอ๋อมีค่ะมีเป็นพันธุ์เหมือนกันและแต่ละพันธุ์จะสีเหมือนกันไหมคะโทนสีคล้ายกันจะมีความต่างอยู่บ้างนะคะพอคุณเดียพูดถึงเรื่องนี้นะคะพี่นกก็บอกที่เล่าให้ฟังว่าต้องไปดูตั้งแต่ต้นน้ำต้องไปดูตั้งแต่เรื่องสายพันธุ์เขาปลูกยังไงเก็บเกี่ยวยังไงค่ะเขาหมักครามยังไงย้อมยังไงถึงจะได้ผ้าที่มีคุณภาพนะคะจริงๆแล้วเรื่องครามเนี่ยนะคะเราดูผิวเผินมันเหมือนเป็นงานที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านล้วนๆนะแต่พอเข้าไปดูจริงๆนะคะพบว่ามันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยนะคะเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยเมื่อก่อนนะคะถ้าเรามองในแง่ของวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญานะคะคนก็จะพูดถึงครามในแง่ถึงความเชื่ออย่างเช่นนะคะหม้อนินนะเราเรียกหม้อย้อมครามนี้ว่าหม้อนินหม้อนินเนี่ยหนีได้ตายได้ซึ่งมันเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตทั้งนั้นเลยนะคะแต่ปรากฏว่าถ้าเข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยในหม้อย้อมอ่ะ
มันเป็นการหมักซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์จุลินทรีย์ค่ะคือมันมีเรื่องราวแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ออกมามันมีคุณภาพดีอะไรต่างๆมันต้องค่อนข้างเป๊ะแล้วมันต้องใช้องค์ความรู้ก็เลยต้องใช้วิทยาศาสตร์ไปจับใช่ค่ะอาจารย์อย่างเช่นนะคะเราปลูกคามไป3เดือนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เนื้อคามเลยนะคะถ้าเราเก็บเกี่ยวในเวลาที่ไม่ถูกต้องค่ะน้องเดียก็คือค่ะเพราะว่าผลผลิตที่ได้จากต้นคามนี่คือเม็ดสีที่อยู่ภายในใบนะคะคามมีต้นคามเป็นสีเขียวถูกไหมคะแต่เม็ดสีที่ได้เป็นสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถดูได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าเราจะเก็บเกี่ยวตอนไหนมันไม่เหมือนข้าวนะคะที่เห็นว่ารวงข้าวค่ะแต่สิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยมันอยู่ภายใน อย่างเช่นเขาบอกว่าคนขี้เกียจจะเก็บคามไม่ได้นะเพราะว่าตัวสารตั้งต้นที่เกิดสีคามเนี่ยถ้ามันโดนแสงมันจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะคะเพราะฉะนั้นต้องเก็บตอนไหนตอนเช้าตรู่ค่ะยังไม่ตื่นคนก็เก็บตื่นไม่นอนไงก็เก็บเลยค่ะอย่างพี่นกพูดในนามของนักวิจัยพี่นกก็จะบอกว่าสารตั้งต้นคืออินดิแคนนะค่ะถ้ามันเจอแสงเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงสารตัวนี้จะเปลี่ยนไปเป็นสารตัวอื่นนะคะแล้วก็เก็บครามมาต้องแช่น้ำทันทีค่ะเม็ดเนี่ยเหรอคะพี่นกเป็นต้นค่ะเป็นต้นเนี่ยต้องแช่เลยเพราะว่าถ้าทิ้งไปแล้วมันก็จะไม่ออกมาละใช่เพราะว่ามันเกี่ยวกับเอนไซม์เรื่องแบบนี้มันลึกซึ้งมากนะคะแล้วพี่นกเองก็ใช้เรื่องความรู้เหล่านี้นะคะเข้าไปช่วยชาวบ้านนะคะอย่างการก่อหม้อย้อมปกติชาวบ้านใช้7วัน15วันแต่ด้วยเรารู้ว่าจุลินทรีย์มันคืออะไรยังไงเราสามารถที่ย่นระยะเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่พี่นกเห็นจากการเข้าไปทำเรื่องครามเนี่ยเรามองว่าเราทำเรื่องวัฒนธรรมเรื่องโอท็อปของเราเนี่ยคือเราทำทิ้งครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งอะค่ะเราไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องของต้นทุนเรื่องของเวลานะคะแต่จริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้นะคะเราใช้จำเป็นจำเป็นแล้วทีนี้มันก็ต้องต่อยอดต่อไปเมื่อผลิตออกมาเสร็จก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์โซฟาผลิตภัณฑ์เนี่ยพัฒนาไปถึงจุดไหนแล้วก็เพียงพอที่จะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือยังค่ะอาจารย์คะจริงๆแล้วเรื่องของสินค้าทางวัฒนธรรมเนี่ยนะคะมันก็เพิ่มมูลค่าได้ทั้งนั้นเลยอย่างเช่นเรื่องครามนะคะพอเราได้เป็นผืนผ้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเติมฟังก์ชันให้กับผ้าได้นะคะผ้าผืนสีน้ำเงินผ้าคลุมไหล่ธรรมดาเราสามารถทีทตัวนาโนแคปซูลกันยุงได้ทีทนาโนแคปซูลใส่กลิ่นได้นะคะเพื่อที่เวลาเราขยับผ้ามันก็จะมีคุณสมบัติของตัวที่เราทีทนั้นอ่ะกระจายออกมาอย่างนี้ค่ะนะคะหรือแม้แต่เราสามารถที่จะมาเคลือบอย่างหมวกถ้าเราทำผ้าหมวกเนี่ยค่ะเราผ้าย้อมครามแล้วก็เคลือบมันก็จะสามารถที่กันน้ำได้อย่างนี้เป็นต้นคือความรู้ง่ายๆเหล่านี้นะคะมันก็ประยุกต์ชาวบ้านก็ทำเองได้แล้วในแง่ของตลาดนะคะพอได้ผลิตภัณฑ์ได้สินค้ามาชิ้นนึงแล้วเนี่ยเรามีการส่งเสริมให้เขาเออนำไปขายหรือว่าอะไรเพื่อสร้างรายได้ยังไงบ้างเดี๋ยวได้ยินว่าพี่นกเนี่ยเคยเหมือนมีแนวความคิดคุยกับทางผู้ว่าจังหวัดเนี่ยเพื่อที่จะตั้งเป็นถนนคลามใช่ไหมคะอ๋อค่ะคุณเดียขอบคุณมากอันนี้เป็นความรู้สึกภาคภูมิใจเลยนะคะค่ะเพราะว่าจังหวัดที่ทำตอนนั้นเราก็โชคดีว่าทางจังหวัดเองเห็นพร้อมตามเรานะคะการทำเรื่องคามันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่มีแรงต้านนะคะชาวสกลนครแค่ได้ซื้อครามใช้ก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะดังนั้นก็ไม่แปลกเลยค่ะที่ผู้ว่าจะสนับสนุนนะคะก็เกิดมีถนนผ้าย้อมครามขึ้น ซึ่งวันนี้ถนนนั้นอ่ะเป็นจุดที่ชาวบ้านนะคะจากชนบทเนี่ยได้เข้าไปพบกับลูกค้าโดยตรงเขาได้ไปพบกับผู้ค้ารายอื่นๆการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างนี้ทำให้เขาพัฒนามากและแน่นอนที่สุดล่ะค่ะมันมีรายได้เกิดขึ้นตรงนั้นแล้วมันยังขยายผลนะคะน้องเดียก็คือว่ามีเด็กๆรุ่นใหม่
ก็เริ่มเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็เติมเรื่องดีไซน์เข้าไปค่ะมันก็แตกยอดไปได้ค่อนข้างมากแต่ช่วงนี้ก็โควิดอะค่ะเพราะว่าได้ยินมาว่าทางพี่นกเนี่ยช่วยประชาชนในพื้นที่ถึงขั้นว่าไปติดต่อร้านกาแฟยี่ห้อดังระดับโลกเพื่อที่จะเหมือนว่าใช้ตัวผ้าคลามเนี่ยไปเป็นอาจจะเป็นทำถุงผ้าหรืออะไรอย่างนั้นเลยค่ะคืออันนี้ก็จะเป็นอีกภารกิจหนึ่งนะคะก็บางทีมันจะมีหลายบริษัทนะคะที่เขาเองต้องการที่จะสนับสนุนสินค้าจากชนบทจากชุมชนแต่ทีนี้การประสานนั้นระหว่างบริษัทกับชาวบ้านเนี่ยบางครั้งมันยากนะคะบริษัทอยากได้อย่างนี้เขาไม่รู้ข้อจำกัดเขาไม่รู้คุณลักษณะของสินค้าเรานะคะอย่างเช่นเขากำหนดเฉดแต่สีธรรมชาติมันกำหนดแบบนั้นไม่ได้เป๊ะไม่ได้เป๊ะไม่ได้ชาวบ้านก็จะบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นพอบอกสองฝ่ายบอกต่างก็ไม่ได้แล้วมันไม่เกิดไปต่อยากค่ะในความเป็นนกเองนะคะคือเราก็จะนำเสนอว่าอะไรที่เราทำได้แล้วเราก็พยายามที่จะให้มันไปใกล้กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะคะแล้วเราก็รู้ว่าหมู่บ้านนี้สามารถมีศักยภาพทำได้แค่ไหนคือเราจะสามารถประสานได้ดังนั้นเนี่ยงานของชุมชนมันก็เลยไปสู่บริษัทเหล่านั้นได้แล้วก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่มันน่าเสียดายไงเพราะโครงการแบบนี้มันเคยเป็นโครงการโอท็อปทั้งประเทศอะแล้วมันถูกทิ้งไปมันก็เลยทำให้ภาระต้องมาตกอยู่กับตัวสอสออย่างตัวสอสอเองที่ต้องขับเคลื่อนต่างคนต่างขับไปอะไรแบบนี้แล้วเห็นบอกว่าในพื้นที่นอกจากเรื่องครามที่เราคุยกันไปแล้วมันมีเรื่องโควิดที่ตอนนี้สกลนครโมเดลมีเรื่องการปลูกฟ้าทลายโจรค่ะค่ะค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงฟ้าทลายโจรอยากจะต่อยอดของจานวิโรจน์ที่พูดมาเมื่อตะกี้นิดนึงนะคะที่ว่าด้วยศักยภาพของสสเองก็ทำได้เท่านี้ก็ทำได้เท่านี้แต่สิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้มองเห็นก็คือจริงๆโอกาสนะคะมันขยับได้มากนะคะอย่างเช่นอย่างเรื่องครามเนี่ยวันนี้เราก็พูดถึงแค่ว่าเอาเม็ดสีครามไปทำผ้านะคะเอาไปแปรรูปเอาไปเติมฟังก์ชันต่างๆแต่จริงๆแล้วมันขยับไปได้ถึงขั้นไปทำอุตสาหกรรมในจำพวกเซมิคอนดักเตอร์ได้ทีเดียวนะคะเพราะโมเลกุลของครามเนี่ยมันเป็นโมเลกุลที่เสถียรมากนะคะก็ลองคิดดูนะคะว่าถ้าสมมุติว่าครามที่ปลูกในชนบทเนี่ยสามารถไปผลิตเป็นเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังเป็นที่ต้องการและขาดแคลนมากตอนนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเราเปลี่ยนประเทศเราได้เลยนะเกษตรกรความเป็นอยู่อะไรต่างๆก็ได้ใช่ค่ะใช่ไหมเหมือนเราไปฝรั่งเศสเราก็จะเห็นมาสตาร์ดเป็นช่วงเวลานึงเห็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องมันเริ่มจากเศรษฐกิจฐานรากถูกไหมเพราะว่ามันขยับขึ้นมาซึ่งเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลนี้ด้วยนะของเป็นไฟของประเทศอ่ะแต่เนี่ยยังเด็กอะไรอยากจะถามพี่นกว่าไอ้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในสกลนครบ้างหรือไม่ตลอดที่เขาอยู่ในคือรัฐบาลมาคือเอาจริงๆนะคะไม่มีใครสนใจเรื่องนี้เลยใช่ๆค่ะไม่มีใครสนใจเรื่องนี้เลยแต่ทีนี้ก็มาต่อตรงนั้นนะคะว่าจากเรื่องครามนะคะทีนี้พอพี่นกเองได้เข้ามาเป็นสสก็เข้าไปอยู่ในกรรมาธิการวิทย์เพราะว่าตัวเองเห็นแล้วล่ะว่ามันมีศักยภาพจริงๆแล้วก็อยากจะสร้างรายได้ให้กับคนในชนบทโดยเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยไปเติมมูลค่าต่างๆให้กับความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นพืชจุลินทรีย์สัตว์ต่างๆนะคะก็ได้ทำโครงการสกลนครโมเดลร่วมกับกรรมธิการนะคะซึ่งก็มีหลายภาคแน่นอนนะคะแล้วเราก็มีความเห็นตรงกันสกลนครก็เป็นจังหวัดแรกนะคะที่กรรมธิการเลือกที่จะลงไปในพื้นที่เพราะว่าปัจจัยหนึ่งก็คือมีสสที่สนใจเรื่องนี้และเราก็เป็นพื้นที่ที่ยากจนนะคะก็มีบริบทที่เหมาะที่จะไปพัฒนาปรากฏว่าหลายเรื่องนะคะใน1ปีกว่าๆที่เราทำเนี่ยมันวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเราไปพาเขาทำนะคะด้วยองค์ความรู้ที่แม่นยำมันเกิดผลจริงๆค่ะคือชาวบ้านเกิดรายได้ขึ้นมานะคะในโครงการของเราตั้งเป้าหมายว่า 10,000 บาทต่อครัวเรือนปรากฏว่าชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการกับเราเนี่ยได้มากกว่า1บาทต่อเดือนการปลูกฟ้าทลายโจรใช่ค่ะ อย่างเช่นนะคะการปลูกฟ้าทลายโจรโดยทั่วไปนะคะก็จะขายได้อย่างกิโลละ50บาท30บาทต่อน้ำหนักแห้งนะคะแต่การที่นักวิชาการนะคะเข้าไปวัดสารเอนโดกอฟไรแล้วก็รับรอง
ว่ามันมีสารสำคัญเนี้ยในมาตรฐาน 5% 10% อย่างเงี้ยมันทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้รายได้เพิ่มขึ้นมาจากขาย50บาทได้เป็น100บาทไม่ใช่วิธีการแบบแห่กันปลูกโดยอาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลหรือว่าอะไรที่มันชัดเจนคุณสมบัติชัดเจนเราก็ไปให้คำแนะนำซะเราจะได้รู้ว่ามีปริมาณสารอะไรเท่าไหร่เหมาะสมที่จะขายต่อไปหรือไม่ใช่ค่ะการทำงานของเราเนี่ยเราจะต้องเราเรียกว่าอันนี้ก็เป็นโครงก็เป็นนโยบายของพรรคเราอยู่แล้วนะคะก็คือว่าเราทำเกษตรแบบแม่นยำซึ่งตอนหาเสียงพี่นกก็ใช้เรื่องนี้หาเสียงสมาร์ทฟาร์มมิ่งใช่ใช่ค่ะก็คือพรรคเราได้พูดถึงเรื่องนี้แต่แค่เราไม่มีโอกาสทำพี่นกก็อยากจะสานต่อนะคะทีนี้การทำงานของเราเราก็ชัดเจนว่าตลาดเราอยู่ตรงไหนเราแพลนล่วงหน้านะคะเรามีผู้รู้ที่อยู่ในโครงการอยู่ในเรื่องนั้นๆอย่างเช่นเรารู้แล้วฟ้าทลายโจรต้องมาแน่เราก็พาชาวบ้านปลูกนะคะพอถึงจังหวะที่โควิดมันระบาดรุนแรงเนี่ยชาวบ้านก็ขยับราคาขายขึ้นมาได้สูงมากนะคะจากกิโลละ50เนี่ยกลายเป็นกิโลละหลายร้อยเลยนะคะค่ะอันนั้นเองเนี่ยก็สมาชิกในกลุ่มของเราก็มีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนในจังหวัดนั้นเลยค่ะยังมีเรื่องลัมปิสกินที่พี่นกได้อภิปรายในสภาหลายช่วงด้วยค่ะเรื่องลัมปิสกินเป็นยังไงบ้างอ๋อสถานการณ์มันก็ดีขึ้นด้วยตัวคนมันเองนะคะไม่ใช่ด้วยผลงานรัฐบาลนะคะค่ะอย่างที่พี่นกก็เล่าให้ฟังนะคะอภิปรายในสภานั่นก็คือว่ามันมีช่วงระบาดซึ่งประเทศอื่นเขาก็เตือนมาแล้วเขาเตือนมาแล้วพอถึงจังหวะที่ฤดูมันเปลี่ยนตัวพาหะมันก็ไม่มีอย่างแมลงมันก็ลดลงโดยธรรมชาติแล้วมันก็มีเฮิร์ตอิมูนของมันโดยธรรมชาตินะคะแต่วัคซีนก็คือได้ฉีดวัคซีนเนี่ยยังไม่ตามเลยค่ะก็คือว่ากว่าวัคซีนจะมาเนี่ยมันหายไปเองแล้วทุกอย่างมันจะจบลงแล้วนะคะนี่คือปัญหาคืออย่างนี้มันจะมาเป็นวงรอบของมันไหมคะพี่นกไอตัวลัมปิสกินนะคะมันก็มีโอกาสที่จะมาเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวพาหะของเขาด้วยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราป้องกันเชื้อไม่ให้เข้าประเทศเรา มากน้อยแค่ไหนแต่ว่ามันมีวัฏจักรของมันค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใกล้ๆถ้าเกิดเราสามารถคาดเดาได้เนี่ยเราก็ควรจะเตรียมวัคซีนอะไรไว้ให้พร้อมใช่แต่ประเทศของเราเขาไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้วนะคะตอนนี้ท้ายที่สุดเนี่ยค่ะมันมีข่าวมาเนืองๆเลยค่ะว่าเอ๊ะมันจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยตื่นตัวกันบ้างไหมคะครั้งใหม่ค่ะเอาจริงๆนะคะตั้งแต่พี่นกเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่ส.ส.เนี่ยมันก็มีข่าวเรื่องการจะต้องเลือกใหม่มาตลอดจนเราก็รู้สึกคิดนะคะเราไม่เคยรู้สึกว่าเรามีเสถียรภาพเลยนะคะในจุดนี้และประชาชนก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะเราเองเราก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างในพรรคเราส.ส.เพื่อไทยเราเนี่ยนะคะคิดว่าการลงพื้นที่การไปพบปะเกษตรกรประชาชนหรือไปเข้าใจปัญหานี่มันเป็นลักษณะของส.ส.เพื่อไทยอยู่แล้วโดยเฉพาะเราเป็นส.ส.เขตทั้งหมดนะคะแต่ทีนี้เรื่องที่เรายังต้องแบบต้องทำมากขึ้นก็คือเราอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการสื่อสารจริงๆส.ส.พรรคเรามีดีเยอะนะคะแล้วก็ลงพื้นที่เยอะทำงานมากแต่เราโฆษณาน้อยไปหน่อยอันนี้คือในความเห็นของพี่นกรวมทั้งตัวเองด้วยนะคะดังนั้นเราก็อาจจะมาเน้นในเรื่องการสื่อสารให้มากขึ้นสำหรับพรรคเองก็คิดส.ส.นะคะนอกจากที่ลงพื้นที่นะคะเราเองเราก็ส่งปัญหาให้กับพรรคเพราะว่าช่วงนี้เองก็ทีมนโยบายก็กำลังทำงานกันอย่างหนักแล้วเราก็รู้ว่าเรื่องนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยประชาชนตั้งตารอะนะคะตั้งตารอจริงๆเพราะว่าเราก็ได้พิสูจน์มาว่าเราก็เข้าใจปัญหาะนะคะเราก็ทำได้จริงค่ะดังนั้นก็ประชาชนก็เฝ้ารอนะคะว่านโยบายพรรคจะออกมายังไงโดยเฉพาะในวิกฤตอย่างนี้แต่ว่าพี่นกบอกว่าเนี่ยพร้อมพร้อมไม่เพราะว่าพี่นกเนี่ยชนะขาดนะคะในสกลนครเนี่ยก็คือคู่ต่อสู้ได้หลักพันพี่นกได้ประมาณ 50,000 ก็ลงพื้นที่คือพื้นที่หนักค่ะคือจริงๆแล้วก็ด้วยกระแสของพรรคเรานะคะด้วยการทำงานในพื้นที่ของคุณพ่อก่อนหน้านี้นะคะคิดว่าเราชนะเลือกตั้งนี่มันเป็นความดีใจนะคุณเดียแต่พอมาจุดนี้นะนกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย
ภาคภูมิใจภาคภูมิใจในอาชีพนี้นะคะคือเราได้สัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์ของอาชีพนี้แล้วอ่ะคืออาชีพนี้มันศักดิ์สิทธิ์ด้วยภารกิจด้วยภารกิจการเป็นตัวแทนนะคะการชนะเลือกตั้งเนี่ยเราดีใจแต่การได้แก้ปัญหาประชาชนอ่ะมันคือความภาคภูมิใจก็เลยคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เรามีความพร้อมกว่าครั้งที่ผ่านมาะนะคะเหมือนเรามีอะไรอยู่ในมือแล้วก็แสดงว่าคือทำไปด้วยใจจริงๆอ่ะแล้วก็เชื่อว่าประชาชนก็คงรับรู้ว่าเราได้ทำอะไรให้ประชาชนไปบ้างในการทำหน้าที่สอดส่องกันต่อไปวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยค่ะขนลุกเลย ถึงเรื่องของสกลนครโดยเฉพาะเรื่องครามแล้วก็ออกแบบแนววิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยที่พี่นกมาพูดเล่าให้พวกเราฟังนะคะอาจจะเป็นวิชาการจัดไปหน่อยฟังแบบฟังง่ายมากแต่เราเห็นขั้นตอนว่าทุกอย่างที่มีเป็นทรัพยากรเนี่ยทั้งองค์ความรู้ต่างๆถ้ามันถูกต่อยอดไปเนี่ยมันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มหาศาลจริงมหาศาลจริงค่ะขอบคุณนะคะคุณศักกุณาสารนันท์ ส.ส.สกลนครพรรคเพื่อไทยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นให้ได้ติดตามอยู่โดยเฉพาะเรื่องการซื้อวัคซีแอสตราจากฮังการี 400,000 โดสรวมทั้งครม.ยังเห็นชอบรับบริจาคจากไอซ์แลนด์และเยอรมนีรวม 400,000 กว่าโดสอีกด้วยค่ะเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์เสื้อยืดขนาดใหญ่ใส่สบายแบบ one size fits all ขนาดรอบอก48นิ้วยาว27นิ้วหรือ 3XL 2สี4แบบกับประโยคเร้าใจYou mess with the wrong generation และ Remember who the real enemy is ราคาตัวละ490บาททั้ง2ลายมีให้เลือก2สีขาวและดำหรือซื้อเป็นเซตราคาพิเศษ4ตัว1790บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th